สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมไปได้ของเล่นใหม่มานะครับแต่มันน่าจะมีตั้งนานแล้วแหละก็จะเป็นของนี่นะครับของ Android นะครับครับผมก็วางไว้ตรงคอนโซลแล้วก็มาเสียบสายที่เราคุ้นเคยนะครับแล้วก็กดไปเหมือนเดิมที่ Apple CarPlay เหมือนเดิมเลยนี่ก็อันนี้ก็หน้านี้นะครับครับผมหน้านี้นะครับครับผมก็ทำได้ทุกอย่างนะดู Netflix ดูเข้าเนี่ยนะ Netflix นี่นะครับ Netflix ดูหนังดูอะไรได้นะครับครับผมอันนี้ก็ปกตินะครับดู ID ก็สำหรับดูทีวีดิจิตอลนะครับครับผมดูทีวีดิจิตอลนะครับก็เลือกดูได้นะครับผมดูบงดูบอลให้ลงไฮไลท์ก็ดูได้นะครับครับผมย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปจะดูจะแผนที่นำทางนะครับจะเป็นนาวิเกเตอร์จะไปไหนอะไรยังไงนะครับก็ทำได้นะครับครับผมแล้วก็กับปุ่มโฮมนะครับครับผมเล่นไม่ค่อยคล่องนะครับพอกดทีนึงหน้าจอนะครับมันก็จะมีขึ้นแล้วก็แบ็คกลับได้นะครับครับผมดู YouTube นะครับก็ทางร้านเขาจะเซตให้ดู YouTube แบบไม่มีโฆษณาให้นะครับก็ซื้อที่ Shopee นะครับซื้อกล่องที่ Shopee มาแล้วก็โทรหาทางร้านทางร้านเขาจะเซตให้นะครับแต่ที่แปลกใจก็คือต่อกล่องเพิ่มแต่เสียงมันเพราะขึ้นทั้งนั้นเลยงงเหมือนกันนะครับครับผมคือรถเดิมอ่ะเสียงมันไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่นะครับโดยตาคอนะครับแต่พอเสียบกล่องนี้อยู่ดีมันเสียงดีขึ้นทั้งนั้นเลยผมก็งงเหมือนกันนะครับผมก็ลองดูครับเพื่อนๆครับผมครับ